พุทธศักราช2415นับตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2415จนถึงปัจจุบันปีนี้เป็นการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายครบรอบปีที่142แห่งการมรณภาพของท่านเจ้าอาวาสสมเด็จและเป็นปีที่226แห่งชาตกาลอีกด้วยโดยได้มีการจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเฉลิมฉลองทุกปีซึ่งปีนี้เป็นปีที่17องค์พุทธองค์ทรงบรรลุด้วยโฟมเมื่อวันที่25เมษายนพุทธศักราช2541ณวัดศรีสุดารามวรวิหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครโดยมีพระเดชพระคุณมานาธิคัตโตสุเจ้าอาวาสเป็นผู้ให้สถานที่บรรลุและเป็นที่ปรึกษาของทางด้วยหลังจากท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ถอดแบบจากโฟมเป็นยางเลซินปั้นหุ่นและห่อส่วนศีรษะด้วยทองเหลืองส่วนที่2มิถุนายนพุทธศักราช2541ณวัดกันโตสิตารามกรุงเทพท่านเป็นวัดของท่านเจ้าประคุณเป็นพระพุทธาจารย์โตมรังสีพำนักอยู่และรอส่วนนามวัดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับท่านเจ้าประคุณตกแต่งเช่นวัดใหม่วัดตลอดบางโรงกรุงเทพวัดชัยโยแล้วในหลานอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเป็นต้นจนครบองค์รวมแล้วได้121ชิ้นส่วนและได้นำมาประกอบเป็นองค์รวมโตณอุทยานมหาวิหารอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2543องค์หลวงปู่ทองได้อยู่ในนี้เมื่อก่อนยังเป็นองค์สีดำและได้อาศัยแรงศรัทธาจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพิพิธพัฒนาธรเจ้าวาดวัดปริวาสเขตยานนาวากรุงเทพมหานครพร้อมด้วยอาจารย์ของท่านที่ศรัทธาในท่านเจ้าพระคุณสมเด็จมาช่วยปกครองให้โดยไม่ขอรับค่าแรงเมื่อถึงพฤษภาคมพุทธศักราช2553นอกจากนี้ทางมูลนิธิยังได้ดำเนินการก่อสร้างส่วนอื่นและตกแต่งส่วนมหาวิหารของพุทธโตซึ่งจะต้องดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จกล่าวคือสร้างฐานหินอ่อนรองรับองค์พุทธโตและราวบันไดรอด้วยทองเหลืองปั้นต่อลายด้วยทองเหลืองปิดทองคำเพดานกระโหลกรอบของพุทธโตพร้อมปิดกระจกลวดลายรอบมหาวิหารซึ่งมีพลเอกพลเดชคุณแม่มัณฑนาจุลเสนและครอบครัวคุณประสบคุณเยสินีกีฬาวัดวงและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพร่วมกันบริจาคเงินปิดทองคำเพดานวัดก็ของพุทธโตให้จำนวนเงิน3,100,000 บาทติดประตูลวดลายรอบมหาวิหารเป็นจำนวนเงิน9,000,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น12,100,000 บาทและตกแต่งศาลาทานบารมีสร้างของแก้วไม้สักทองและสร้างตกแต่งวิหารพระพุทธชินราชเป็นต้นการบำเพ็ญกุศลรอบที่ถวายท่านเจ้าพระคุณสมเด็จในปีนี้ทางมูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์โตมรังสีเมตตาบารมีโดยมีพระวัดเป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้กราบอาราธนาพระมหาเถระพระเถระและท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการผู้ทรงสมณศักดิ์จำนวน300รูปเพื่อมาร่วมเป็นผู้ส่วนน้อมอุทิศถวายทั้งมีการบำเพ็ญสาธารณกุศลเป็นพิเศษดังนี้
หนึ่งมอบทุนการศึกษาภาคปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกปารีแก่คณะผู้ถูกสอบประเด็นที่สอบได้ได้สำนักเรียนวัดโพธิสารามเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครและสำนักเรียนวัดหลักสี่พระอารามหลวงเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครรวม120คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น410,000 บาทควร 2. มอบเบี้ยเลี้ยงยังชีพแก่ผู้สูงอายุบ้านของผู้อำเภอสี่คิ้วจำนวน230,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น230,000 บาทสามและมอบกระเช้าเพื่อประโภคและบริโภคให้แก่ภาคปฏิบัติธรรมรวมทั้งหมดจำนวน800,000รวมในเงินทั้งสิ้น400,000 บาทรวมสี่มอบเงินให้สถานีตำรวจแก้งสนับนาโดยผู้กำกับสถานีตำรวจพันตำรวจเอกพีระชัยชำนาญพอเพื่อบูรณะห้องติดต่อราชการเป็นจำนวนเงิน100,000 บาทควร 5. มอบเงินสนับสนุนโรงเรียนสุรธานีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาเป็นจำนวนเงิน100,000 บาทควร 6. มอบเงินให้แก่สมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยจำนวน100,000 บาทบัดนี้ถึงเวลาหมดสมแล้วเรากระผมขอถึงกราบกราบอาราธนาพระธรรมสองคนวัดสุทัศน์จินดาจังหวัดนครราชสีมาและพระธรรมกิตติมุนีวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีรับมอบเทียนบนตะขาซึ่งถวายโดยพลเอกพลเอกคุณแม่มัทนาจุลเสนและครอบครัวคุณสมบูรณ์เอกสิริจินดาบังโอและครอบครัวและได้ผลเป็นประธานว่าองค์การศึกษาในที่ดูสำเร็จที่สอบได้ได้ร้องด้วยเป็นสนับสนุนสถานที่ราชการก็เป็นการส่งเสริมการศึกษาในตัวและภาษาศึกษาและเพื่อแสดงการปฏิบัติในเวทีการทำให้มันดำรงสืบไปปราบมัสการด้วยความยอมยิ่งนายสวรรค์ชาติเป็นประธานมูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์โตโตนันสีแก่เราYeah.
เป็นตัวเธอ